สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามที่คุณลูกค้าถามกันมาบ่อยๆว่าเมื่อได้รับพัสดุแล้วสามารถลงปลูกได้เลยหรือไม่หรือทำยังไงต่อทำยังไงก่อนดีวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับคลิปวิดีโอที่ผมได้รับพัสดุมาแล้วแล้วจะทำยังไงกับพัสดุต่อดีนะครับมารับชมกันได้เลยครับนี่คือพัสดุของเราเองเพิ่งได้รับมาเมื่อกี้นะครับสดๆร้อนๆจากพี่ไปรษณีย์ไทยครับขับมอไซค์เข้ามาส่งที่หน้าสวนของเรานะครับอย่างแรกนะครับผมก็มีใบมีดโกน1อันขึ้นสนิมแล้วก็เอาไว้ตัดเชือกนี่เชือกแล้วก็ต่อมาปะเทปนะครับเชือกจริงๆเราต้องแกะข้างหน้านะแต่เราจะไม่แกะข้างหน้านะครับเพราะว่าเป็นความลับนะครับว่าพัสดุเป็นของใครชื่อที่อยู่ส่งมาให้ใครครับเพราะว่าอาจจะเป็นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์นะครับไม่สามารถเปิดเผยได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พัสดุอันนี้โอเคไหมเดี๋ยวมาดูนี่แล้วซึ่งเราหาอะไรมาดูกันเหมือนเราจะรู้นะครับว่าเราต้องหาอะไรโอเคเราเจอแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับดูไม่มีแล้วได้แล้วครับตอนนี้เราได้สิ่งที่ตามหามาแล้วนะหลายๆท่านสงสัยเอ๊ะตกลงอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการหรืออันนี้กันแน่นะครับจริงๆเราซื้ออันนี้นะครับแต่อันนี้เป็นของแถมครับมาดูกันอันนี้จะได้อะไรครับมันลุ้นนะครับพี่เขาก็มีเซอร์ไพรส์ให้ทุกครั้งที่สั่งซื้อนะครับแทน นอพิงไดมอนด์ครับนี่ครับโอเคได้มา2หน่อนะครับเดี๋ยวก็เตรียมไว้กราฟนะครับ ช่วงนี้ก็ป่วยนิดหน่อยครับเป็นไอฮะอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนแต่ไม่มีหนาวครับร้อนมากๆกับร้อนแล้วก็มีฝนนิดหน่อยก็ค่อยแกะนะครับพัสดุนี่มาดูว่าจะเป็นต้นไรเห็นพร้อมๆกันนะครับทุกท่านตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะครับมาดูกันพร้อมๆกันนะเราอืมนี่ฮะนี่ตัวนี้เป็นยิมโนนะครับมีชื่อนะครับชื่อว่าจาก้านะครับนี่ส่งตรงมาจากสวนลพบุรีนะครับสวนลพบุรีส่งมาที่สวนกำแพงเพชรนะครับนี่ครับด่างครบนะครับด่างครบทุกภูนะครับลายกระจายนะครับสวยนะตอนนี้อนาคตมาแน่นอนนะครับการเลือกซื้อไม้นะครับก็ดูที่ด่างกระจายครบนะครับดูที่ด่างมาครบทุกภูนะครับอนาคตเขาก็จะจ่ายลูกสวยครับมาเราก็ถอดฟีเจอร์บอร์ดออกครับถอดฟีเจอร์บอร์ดออกแล้วก็ถอดบัฟเฟอร์นะครับบัฟเฟอร์ห่อหุ้มแพ็คดีมากนะครับส่วนที่เขาอันนี้เป็นไม้ประมูลนะครับไม้ประมูลพี่เขาก็จะลงประมูลทุกวันนะครับซึ่งผมก็บอกมันได้ครับบายบายเฉยครับพี่ส่วนพี่ก็อยู่ลพบุรีนะครับลงประมูลทุกวันนะครับไม้ดีมากต้องบอกนี้ครับเพราะว่าไม้ดีก็จะทำให้ราคาขึ้นไปสูงนะครับผมก็ได้อุดหนุนพี่เขามาหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ราคาเรื่องราคาไม่สำคัญครับสำคัญที่อนาคตมาไม่มาครับ
นาคตไกลนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปดูนะครับการปลูกไม้กราฟนะครับว่าเราจะทำไงไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใช้ปลูกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีดินถุงดำน้ำแล้วก็ต้นไม้ที่เราได้มาเมื่อกี้ครับแล้วก็ที่ตัดรากที่ตัดรากเอามาเพราะว่าผมจะบอกว่าถ้าคุณลูกค้าได้รับไม้แล้วใช่ไหมครับไม้เนี่ยบางเจ้าเขาไม่ได้ตัดรากมาใช่ไหมรากก็จะยาวๆนะครับก็แนะนำว่าก่อนลงปลูกให้ตัดรากออกก่อนครับตัดแชะประมาณนี้ให้เหลือทิ้งไว้ประมาณ1เซนนะครับ1เซนกว่าๆประมาณนี้นะครับเมื่อตัดรากแล้วทิ้งไว้ให้แผ่แห้งประมาณ 1-2 วันนะครับแล้วค่อยลงปลูกแต่อันนี้ไม้ตัดรากมาอยู่แล้วนะครับแผ่แห้งดีแล้วนะครับก็สามารถลงปลูกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการปลูกให้ดูนะครับการปลูกก็คือถ้าเราเตรียมดินเตรียมถุงไว้อย่างนี้แล้วสามารถปักได้เลยอุปกรณ์ที่เราจะใช้เป็นถุงก็ได้เป็นถุงดำแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นกระถางก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับผมสะดวกใช้ถุงมากกว่านะครับถุงดำแล้วก็บีบดินให้แน่นนะครับเฮ้ยบีบดินให้ซุยให้ซุยไม่ให้แน่นนะครับพูดผิดโอเคบีบดินให้ซุยนะครับเมื่อดินซุยๆอย่างนี้แล้วเลยครับนี่ครับก็ดินกระจายเลยแล้วก็เอาไม้เราเสียบลงไปได้เลยครับกดนะครับกดเบาๆออกแรงนิดหน่อยแต่เบาโอเคออกแรงจนเหงื่อแตกเลยครับโอเคประมาณนี้ครับก็ได้แล้วนี่ครับแค่ให้ไม้ตั้งได้แล้วเราก็สามารถรดน้ำได้เลยการรดน้ำก็รดชุ่มๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอให้น้ำซึมก่อนนี่ครับน้ำกำลังซึมเราก็รดไปเลยลดให้น้ำทะลุออกก้นกระถางไปเลยครับนี่เริ่มออกแล้วนี่ครับน้ำเริ่มย้อยออกแล้วโอเคครับแค่นี้ก็ชุ่มแล้วจากนั้นนะครับเราก็ยกเข้าไปในโรงเรือนนู่นครับตรงที่แดดจ้าๆนะครับเอาไปวางทิ้งไว้เลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีแสลงกองแสงแต่ผมขอแนะนำว่าอย่าเอาไปไว้ตรงที่มีแสงแดด 100% นะครับให้มีแสลงกองแสงพางแสงอ่อนๆ นะครับเพื่อที่จะให้หัวไม้เนี่ยหัวไม้ของเขาเนี่ยปรับสภาพก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปโดนแดดแรงๆเลยไม้ปรับสภาพไม่ทันครับเพราะว่าเพิ่งออกมาจากกล่องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ยกไปไว้เลยไปดูกันไปไว้กับทีมอันนี้ทีมชุดใหม่มาตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆลากค่อยๆเดินอันนี้ก็ได้จากลพบุรีต้นนี้ก็ได้จากลพบุรีต้นไหนนะฟิเปียไม่ได้อยู่นี่ละก็มีหลายต้นนะครับตอนนี้ PM ก็ไม้จากลพบุรีเหมือนกัน PM ออรินจินี่ครับเดี๋ยวมาดูต้นที่เราเพิ่งปลูกไปต้นไหนดีนี่ตอนนี้ไม้จากลพบุรีเพิ่งปลูกไปครับนี่รากติดแล้วนะครับอันนี้เพิ่งปลูกไปประมาณ2อาทิตย์รากติดแล้วนี่ก็น่าจะติดละแฮปปี้ไดมอนด์นะครับติดละก็เสียบทิ้งไว้ครับเดี๋ยวรากก็ออกอันนี้คิงคองเหมือนจะเพิ่งปักรากยังไม่ติดนะครับนี่แต่เขาออกรากใหม่แล้วเห็นไหมครับสูตรที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้ครับนี่รากกำลังเดินรากขาวๆนี่รากใหม่กำลังออกครับเพียบเลยครับเดี๋ยวเขาก็รากเดินแล้วก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่มีแสลนพางนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโตของเขาเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาแนะนำวิธีการไล่รับไม้แล้วก็ปลูกเลยเพียงเท่านี้ก่อนครับ
ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับมีส่วนไหนที่ยังข้องใจยังค้างคาใจนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปวิดีโออะไรก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ